คืนคุณจีนเมาแล้วก็ได้ทำการกระทำชำเราปุยปุยำนับสิบไปตอนใน EP 3จีนเริ่มมีความสับสนแล้ว EP 4เราก็จะเป็น EP ที่ยืนยันความเป็นจีนมากขึ้นว่าจริงๆแล้วซีเนี่ยแม่งชอบนับ10แล้วอ่ะซึ่งมีฉากนึงที่เราได้เห็นกันก็คือฉากเมาเหล้าจีนไปกินเหล้ากับเพื่อนๆก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆต่อมั้ยลองต่อดูต่อมั้ยซึ่งจริงก็จะโดนทักทวงเรื่องการไปเขียนนิยายวายแล้วก็การแบบมาทำงานในฝั่งนี้มากขึ้นเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยจีนมึงเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจีนไม่เคยเปิดเผยหรือมีความรักมาก่อนในแง่ที่เป็นแบบเป็นความสงสัยของเพื่อนมาตั้งนานแล้วว่าแบบจีนนี่เป็นแบบเป็นผู้ชายปะวะอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อแบบมีผู้หญิงมาชอบก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ได้ที่จุดจีนในตอนที่จีนมันแบบรู้สึกสับสนกับนับสิบพอดีอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มันโกรธแล้วก็รู้สึกแบบว่าในใจมันถูกกดทับบ้างประมาณนึงอะไรเงี้ยมึงเป็นได้นะเว้ยเพราะกูโอเคเป็นไม่เป็นนี่กูต้องมาบอกพวกมึงด้วยเหรอคิดดูแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของพวกมึงเลยพอมันเมาเหล้าเนี่ยจีนมันก็ขาดสติเนาะมันก็โทรหานับสิบเพื่อให้มารับนับสิบก็รีบมารับมันเลยนับสิบกูเมาแล้วปกติไม่เคยกินเหล้าเลยผมรู้เมายังไงไม่รู้ว่าที่เล่นไปมันดูประดิษฐ์หรือเปล่าเมาคนเมาคนเมาทำไมแล้วนี่อ่ะเอ้าใหม่เลข18ใช่ไหมแอลเราก็ไปพิงไปก็ไอ้ต้าเมื่อไหร่กูกินอยู่นั่นอ่ะแก้วสุดท้ายไม่มีอยู่จริงเว้ยไอต่อเคลียร์เมมด้วยไปด้วยไอต่อเคลียร์เมมด้วยพรุ่งนี้ก่อนจังหวัดเช้าก็ไปก่อนหน้านั้นสิดูว่าดูต่อเฮ้ยทีมหมายเลขสิบแปดไปไงเนี่ยพี่ตั้มไม่จีนลืมเหรอโอ้โหตลกเลยก็ไปก่อนหน้านั้นสิฝากไว้ที่เคาน์เตอร์คอนโดก็ได้เดี๋ยวผมไปเอาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากนะไม่ว่าทางด้านเทคนิคการแสดงเทคนิคกล้องเทคนิคเสียงเทคนิคไฟเทคนิคอุ้ยหลายเทคนิคเลยสถานที่เวลาสถานที่ด้วยเวลาด้วยถ่ายก่อนห้างจะเปิดใช่เพราะว่าจะมีรถลงมาจอดไอ้หินอันนั้นถือว่าเป็นความยากในการทำงานกันคือการอุ้มจีนขอบคุณมากที่ด่าคุณหนักแล้วไม่ได้อุ้มเทคเดียวอุ้มหลายเทคมากอัพตัวหนักป่ะไม่หนักนะอัพช่วยผ่อนแรงผมหนักลงแล้วครับแต่เราไหวไหมไหวครับไหวไหวไหวหลังจากซีนลานจัดรถก็คือตุยเลย เป็น EP แรกที่เราจะได้เห็นตุ๊กตามังกรในรถนับ10ซึ่งอันนี้หินไปก่อนว่าเอ้ยมันมีความสัมพันธ์หรือความสำคัญยังไงเกี่ยวกับนับสิบกับจีนว่าตุ๊กตานี้มันยังไงตุ๊กตานี้มันมีความหมายยังไงอะไรเงี้ยยังทุกคนจะยังไม่ได้รู้แต่ทุกคนได้รู้แน่ในอีพีต่อไปบินบินเล่นมังกรโอ้จริงจังเหรอจริงใช่ปะจริงจังก็คือปีก็คือปีก็คือปีได้จีนอย่าโซนสิครับเอิร์ฟแล้วเป็นประตูอาริมาจำด้วยเขาจะพูดแบบไหนคนที่พูดหันไปใช่ตอนพูดคำว่าหนอนจะหันไป
มังกรร้องยังไงนะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกด้วยที่คุณจีเนี่ยเขาลุกอธิบายจีให้ฟังลุกก็คือลุกจีบแล้วก็จะพยายามจะแบบว่าสารภาพรักอะไรเงี้ยก็มึงมาอ่อยกูว่าไม่ได้อ่อยมึงอ่อยมึงมาทำดีด้วยโอ้เป็นฉากที่ฟัดกันไปฟัดกันมาบนเตียงเนาะแล้วกลิ้งตกเตียงหลังจากไปรับแล้วกลับมาพากลับมานอนที่ห้องเริ่มสั่งละจีเริ่มสั่งแล้วแต่ความกล้าของเมื่อเนาะเมื่อแอลกอฮอล์มันเข้าปากอ่ะก็ความยากของซีนี้เนี่ยคือเราได้มีการเวิร์กช็อปกันมาก่อนใช่มั้ยเราได้มีการเวิร์กช็อปกันมาก่อนแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปคิวเนี่ยแหละว่าใครพลิกตรงไหนอะไรยังไงพลิกยังไงให้เซฟนักแสดงอีกคนนึงช่วงนี้จังหวะจะทําอะไรแล้วเราจะจูบปึ๊บแล้วเราแบบหันหน้าหนีแล้วเพื่อแบบปึ๊บตรงกันแล้วก็อีกแต่วันถ่ายกับตอนซ้อมคิวอ่ะไม่เหมือนกันนะตอนซ้อมคิวเราซ้อมกันที่เบาะรองเฉยๆแต่วันที่ถ่ายเราต้องกลิ้งตกเตียงด้วยด้วยความเมาจีนใจเย็นก่อนครับเอ้ยคืบระวังขาแล้วเจ็บไหมเจ็บดิครับไม่น่าถามการที่ทำให้มันมีการแบบเถียงกันมีการปั้มกันสู้กันหรือม้วนตัวตกเตียงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเราอยากให้มันดูมีการดีไซน์ว่าแบบว่านอกจากมันสู้กันทางความคิดทางความรู้สึกแล้วเนี่ยมันยังสู้กันทางร่างกายอยู่พอมันมี3อย่างเนี่ยมันคนดูก็จะได้รู้สึกว่าแบบว่ามันเขา2คนมันเริ่มมีบางอย่างแล้วที่ทนไม่ไหวบางอย่างมันแต่ก็ต้องอดทนอดกลั้นมันไว้มันก็จะไหลไหลความรู้สึกหน่อยมันก็เป็นเครื่องยืนยันในซีนนี้ให้เห็นว่าตัวจีนเนี่ยได้รักนับสิบไปแล้วและนับสิบก็รักคุณจีนแต่ว่านับสิบยังไม่พร้อมที่จะมีอะไรกับจีนตอนนี้เนื่องจากจีนเมาแล้วก็รู้สึกว่าการทำอะไรตอนนี้มันดูแบบไม่ให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าในตัวนับสิบตอนนั้นนะนับสิบเขาไม่อยากฉกฉวยโอกาสนี้เขาอยากให้รอให้คุณจีนเนี่ยมีสติเกิดจากความรักที่มีสติกันมากกว่านี้จีนตอบได้ไหมครับว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็เลยดีไซน์ฉากนี้ให้เป็นการนอนกอดกันแทนแบบน่ารักมันจะหมุนตามทำไมตอนเราก็มองไปนักแสดงมาเลยค่ะเรียบร้อยพี่เสร็จจับได้ไปไหนได้ว่าเมื่อคืนทำอะไรนับ10ไปไม่รู้ครับเมาไม่รู้ครับเมาซึ่ง EP เนี้ยคร่าวๆเนี่ยเราให้มีแต่นับ10ซีนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็น EP ที่เราจะต้องคอมพีทความสัมพันธ์ของตัวละครตรงนี้ก่อนที่จะไปเจอสิ่งต่างๆใน EP ต่อไปอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้เห็นนับ10ซีนเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้เห็นความรู้สึกคุณซีนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการโดนน้ำร้อนลวกแล้วมีการทำแผลกันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ซีนรู้สึกว่าการเข้ามาของนับสิบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาแย่แต่มันทำให้ชีวิตเขาดีด้วยซ้ำต้องเบียร์เลยเบียร์เดี๋ยวคือมันเป็น EP ที่การตัดสินใจของคุณจีนแหละว่าจะให้เขาอยู่หรือจะให้เขาไปความรู้สึกมันล้นมากกว่าที่เป็นอยู่เขาจะยอมรับมันได้ไหมไม่ถ้าผมจะขออยู่ที่นี่ต่อใช่ปะใช่ซึ่งเราว่า EP นี้มันคอมพลีทแล้วในตอนสุดท้ายตอนที่นับสิบบอกชอบคุณจีนอะไรเงี้ยมาสิพักหนึ่งครับทำไมถึงอยากอยู่ที่นี่ครับ
ชอบไหมชอบไหมอยากอยู่ที่นี่นะผมชอบจริงๆครับตัวจีนเองก็ไม่ได้ปฏิเสธความชอบนั้นแต่ก็รับมันไว้ด้วยใจจริงแต่ว่าหลังจากนั้นต่างหากที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็น turning point ใหญ่ซึ่งเราก็จะได้เห็นใน EP ต่อไปครับหกเจ็ดชั่วโมงหลังจากตื่นก็มันถึงหิวข้าวไงตื่นมาไม่กล้าไปเจอหน้าเขาโดนปุยปุยยำตื่นมาคอแคบจีนเฮ้ยโอ้ยเชี่ยโอ้ยเรือเรือเรือขึ้นอย่างนี้ใจเย็นก่อนครับทำมาดีไงมันหนุ่มฮึ่ยเราก็ลงโอเคเพราะตอนนี้ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่อะตะกุดนะแอคชั่นจีนใจเย็นก่อนครับโทษชุดนอนนี่เปียวจัดแป๊บคนเลยหรือเปล่าเทพลงพองแก้มหรือแก้มพองครับอย่าทำพองแก้มแล้วก็ลองทำแก้มพองให้ผมดูก่อนมันเหมือนกันเข้าใจไหมเขาไม่ยอมเลยนะคะอย่าทำพองแก้มมันแบบครับครับผมยอมพี่ไอ้แอนโบดอย่าทำพองแก้มเลยอย่าทำแก้มพองคำที่ถูกต้องคืออย่าทำแก้มพองพองแก้มพองแก้มอย่าทำพองแก้มโอเคครับเราได้พองแก้มเพิ่มอีกแก้มป่องได้ไหมได้ได้พองแก้มปะ อย่าทำพองแก้มหรออ่าอย่าทำพองแก้มอันนี้เขาอย่าทำพองแก้มอย่าทำแก้มพองอยากทำแก้มพองแล้วเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอะไรครับรีแลกกว่านี้ยังได้อีกโอ้ยได้อีกเมื่อกี้มันแบบรีแลกกว่านี้มันจะชิลไปนะตุ๊กตาไม่ให้ไม่ให้อ่ะไม่ให้อ่ะหน้าเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะดูดิครับเหมือนนี่ตรงไหนเหมือนตรงไหนเหมือนจมูกก็เหมือนนี่เห็นปะตาก็เหมือนตาตีมกันด้วยปากก็คว่ำเหมือนกันด้วยครับ